วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์เรื่องของการนับถอยหลังเลือกตั้งขณะนี้กำลังคึกคักและเรามองกันทุกรูปแบบทุกมิติว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความหมายอะไรอย่างไรบ้างคือที่ผมชวนอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลติดตามการเมืองเรื่องเลือกตั้งนี้ใกล้ชิดสนิทสนมมากฉะนั้นมาชวนพูดคุยว่าผมตั้งคำถามเลยนะว่าเรามาดูซิว่ามีฉากทัดหลังเลือกตั้งเป็นไปได้สักกี่ฉากทัดตั้งรัฐบาลได้กี่กลุ่มใครน่าจะมีการแข่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้บ้างฉะนั้นคืนนี้ผมจะชวนคุณปริญญามานั่งช่วยกันวิเคราะห์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการคุณสุทธิชัยไลฟ์ครับครับที่ผมชวนอาจารย์มองฉากทัดหลังเลือกตั้งเพราะว่าเริ่มจะเห็นข้าวลางการรวมกลุ่มไหนใครทำอะไรข้อตกลงน่าจะไปทางไหนซึ่งแน่นอนไม่มีใครรู้หรอกครับทุกคนจะบอกว่าดูวันเลือกตั้งดูผลเลือกตั้งก่อนเราถึงจะรู้แต่ผมว่าแต่ละพรรคเนี่ยก็มีการเตรียมไว้ละว่าถ้าหากออกมาแค่นี้แผน A รวมกับใครแผน B รวมกับใครไม่รวมกับใครอย่างไรอาจารย์มองว่ามันยากได้กี่กลุ่มมีคนบอกอย่างนี้นะพรรคเป็นไปได้มีอยู่3ทาง1ที่1นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ2สูตรที่2พลเอกประยุทธ์เป็นนายก3คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกมีอยู่3สูตรนี้มีคนถามว่าแล้วคุณอนุทินล่ะบางคนบอกคุณอนุทินเนี่ยแกจะเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลแต่แกจะไม่น่าจะคิดจะเป็นนายกในสมัยนี้อาจารย์เห็นด้วยไหม ความจริงแล้วเนี่ยคุณสุทธิชัยชวนคุยฉากทัดหลังเลือกตั้งผมเนี่ยคิดว่าเราต้องคุยฉากทัดก่อนเลือกตั้งด้วยนะก่อนเลือกตั้งโอเคคือเลือกตั้งเรามีแน่ครับนะครับมันก็ถ้าไม่วันที่7พฤษภาคมก็14พฤษภาคมโอเคอาจจะไปได้ถึง21พฤษภาคมนะโอ้โหเลยเอาไปฟังว่านายกอาจยุบสภา20มุมนะครับครับ21นะไม่กล้ายุบหรอกเพราะตรงกับวันเลือกตั้งของท่านวันเกิดวันเกิดมันน่าเกียด22ก็ใกล้ไปแล้ววัน2วันก็มีแต่20เนี่ยแหละถ้าจะยืดเยื้อไปนานสุดแล้ว20วันเดียวนะทำไมไม่แต่เรื่องนี้มันก็เรื่องรายละเอียดนะครับว่ามันก็เลื่อนไปไม่พ้นจากเนี้ย7พฤษภาคม14พฤษภาคมหรือ21พฤษภาคมไม่เกินไม่ผิดไม่ผิดไปจากนี้ใช่แต่ฉากทัดใหญ่ผมว่าอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับว่าจะเดินหน้าต่อจริงใช่ไหมครับผมหมายถึงว่าด้วยการที่มีการประเมินกันจากฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์อ่ะครับว่าอย่าว่าแต่100เลยนะ25เนี่ยยังลำบากทีนี้ถ้าหากว่ายุบสภาเปรี้ยงนะครับจะเป็นวันที่15ตามที่เราคาดครับหรือ20นะครับไม่เกินจากนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าบรรดาส.ส.ที่บอกว่าจะมาเนี่ยเกิดมาไม่ถึงเป้าพลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนใจได้ทำแล้วทำไงได้ล่ะเปลี่ยนใจยังไงมีสิทธิ์เปลี่ยนใจมากไปกว่านี้เหรอก็เปลี่ยนใจครับคือก็ถอดใจอ๋อถอดใจไม่ใช่เปลี่ยนใจถอดใจถอดใจคือไม่ลงละทีนี้ถามว่าบรรดาพวกสสที่ย้ายพรรคตามคุณพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยไปหักหลังเขาใช่ไหมส่วนหนึ่งก็ใช่แต่รายการที่พลเอกประยุทธ์ยุบสภานั้นเนี่ยก็เปิดให้เขาย้ายกลับไปได้ไงไปหาที่ใหม่ได้อันนี้ไม่ได้แปลเป็นไปไม่ได้นะครับมีถ้าเป็นไพ่เนี่ยต้องเรียกว่าไพ่ใบนี้ยังอยู่บนมือเสมอนะเพียงแต่โอกาสจะทิ้งตัวนี้มันน้อยลงไปทุกทีครับแต่ผมว่าตัวแปรสำคัญคือณวันยุบสภาครับถึงตอนนี้ตัวเลขคนมาอยู่ด้วยเนี่ยนะครับที่เป็นสสเกรด A ครับนะครับหมายถึงเกรด A คือว่าลงสมัครแล้วโอกาสต้องที่1ที่2ในเขตเลือกตั้งอ่ะโอกาสต้องได้เนี่ยนะครับยังมาไม่ได้ตามเป้านะนะครับแล้วก็คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ 14% ครับนะครับรอฟังโพนะผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะรอฟังโพของนิดาโพด้วยเพราะแม่นกับโพอื่นนิดาโพก็เตรียมแล้วยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยทำโพทันทีสมมติว่าคะแนนนิยมอยู่ที่15ครับนะฮะให้มากกว่าครั้งเดือน
ธันวาคมปีที่แล้วนะให้15ตอนนั้น14ครับ 15% เนี่ยนะครับถ้าคือคะแนนที่จะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติคือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยบัญชีรายชื่อมันมีแค่ร้อยเดียวคุณสุทธิชัยใช่ถูกต้อง 15% ก็15ที่นั่งไงนะต้องการสสเขตอีก10จะได้มาจากไหนครับภาคเหนืออีสานคงไม่ง่ายกรุงเทพก็ไม่ง่ายก็เห็นจะเป็นภาคใต้แต่ภาคใต้เนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันใช่ไอ้ตัวเลขเนี่ย25เนี่ยนะครับจะไม่ถึงขึ้นมาก็ลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมีการยุบสภาแล้วก็รอดูซิว่าพวกซึ่งบอกว่าจะมาจะมาเนี่ยถึงเวลามาจริงไหมและคงจะฟังโพของนิด้าสักหน่อยประกอบการตัดสินใจแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ฟังคุณเอกนัทเหรอเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติแกบอกว่าเกินร้อยแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ฟังอาจารย์ปริญญาหรอกอาจารย์ปริญญาไม่เปล่าเปล่าผมไม่ได้พูดเปลี่ยนใจท่านนะ เรากำลังอ่านใจท่านต่างหากว่าถามว่าไพ่ใบว่าถอดใจเนี่ยบนมือยังทิ้งไปหรือยังยังผมก็ยังมีอยู่คำว่าถอดใจอาจจะไม่ได้อยู่ในสมองเลยเพราะว่าอาจจะปวดมือเท่านั้นเองแต่ว่าใจเนี่ยสมองเนี่ยยังจำเพราะงั้นเอางั้นฉากทัดอีกอันหนึ่งจะลงเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งหรือไม่อันนั้นก็น่าคิดน่าคิดอันนี้คือทางฝั่งนายกนะครับส่วนฉากทัดอีกอันหนึ่งต้องมาดูทางฝั่งตรงข้ามคือฝั่งเพื่อไทยคุณสุทธิชัยครับครับคิดว่าเพื่อไทยจะเปิดตัวว่าที่นายกคนที่สามครับเมื่อไหร่คนที่3ซึ่งอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ1นะเมื่อไหร่มีไหมมาเป็นอันดับ1เหรอคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาไม่ใช่เบอร์1เบอร์2เหรอแล้วไปเบอร์3ต้องอุบไม่นานล่ะเขาบอกจะมีก็ยังก็รอฟังอยู่ไงอาจารย์ว่าปล่อยทีหลังเนี่ยปล่อยทีหลังเนี่ยมันต้องแน่กว่าเอางี้ดีกว่าคุณสุทธิชัยครับครับเขาปล่อยคุณเศรษฐามาเนี่ยเพื่ออุดจุดอ่อนและเตรียมทางเลือกถูกไหมใช่เพราะคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่คุณนุ้งอิง อยู่ระหว่างกำลังจะคลอดเป็นคุณแม่นะครับเรื่องนั้นเรื่องรองแต่เรื่องใหญ่คือว่าความเป็นลูกสาวของคุณทักษิณครับใช่ไหมครับทำให้ปัญหาเรื่องของกระแสของคนที่ไม่ชอบทักษิณเนี่ยก็จะมีปัญหาทางการเมืองได้นะครับโดยพ้องยิ่งถ้าหากจำเป็นต้องมาดูรัฐบาลกับพรรคที่ไม่ใช่ในทางที่เป็นประชาธิปไตยเช่นเป็นรวมกับพลังประชารัฐขึ้นมาใช่ไหมครับก็อาจจะคือเขาต้องมีการตัวเลือกมากกว่าหนึ่งทีนี้ตัวเลือกที่สองแล้วก็ทราบว่าคุณเศรษฐาทวีสินใช่คุณสุทธิชัยน่าจะรู้เรื่องนี้ดีกับผมนะครับผมนั่นแปลกใจมากผมนั่นไม่ทราบประวัติความเป็นมาของคุณเศรษฐาทวีสินเท่าไหร่รู้แค่เปลือกแค่ข้อมูลภายนอกแต่ผมแปลกใจนะครับคุณสุทธิชัยครับครับทำไมคนจองกฐินกันเป็นแถวเลยหลายคนจองกฐินว่าไปขุดคุยประวัติอะไรล่ะคุณชูวิทย์เนี่ยจตุพรเนี่ยนะครับเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่าจองไว้แล้วอ่ะว่าเดี๋ยวเถอะเบื้องหลังต่างๆใช่ไหมจตุพรก็บอกจะมีของเบ้งใช่ของเบ้งเราก็รอฟังว่าของเบ้งนี่ใครนะส่วนชูวิทย์ก็บอกว่าอะไรครับบอกเนี่ยวันเคยคุยงานธุรกิจกับคุณเศรษฐาเนี่ยก็มีคนในตลาดหุ้นมาด้วยคนหนึ่งถ้าพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะขนลุกเนี่ยเราก็อยากฟังว่าใครแต่ว่าผมทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเกมการเมืองนะครับที่เขาก็ต้องก็ธรรมดาถ้าใครธรรมดาปั๊บเนี่ยจะต้องเจอกับการรับน้องใหม่ก็เลยรับน้องใช่รับแต่ข้อที่ผมสนใจคือข้อนี้มากกว่านะครับคุณสุทธิชัยครับครับคุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์ครับอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับเมื่อเปิดตัวแล้วว่ามาแน่นะครับว่าจะเป็นว่าที่นายกเนี่ยเมื่อนักข่าวถามว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรคุณเศรษฐาก็ตอบว่าตำแหน่งนายกตำแหน่งเดียวใช่ตำแหน่งอื่นไม่เป็นใช่นะครับวันรุ่งขึ้นก็มาแก้ว่าเป็นความสับสนแต่รวมความแล้วที่ว่าสับสนเนี่ยนะครับตอบสับสนไปหน่อยก็จริงแต่สุดท้ายแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือต้องบอกว่าไม่เป็นใช่มานี่ก็คุณชัยคิดว่าทำไมคุณเศรษฐาถึงพูดเช่นนั้นออกมามันเป็นผลดีต่อคุณเศรษฐาและการเมืองพรรคเพื่อไทยยังไงผมคิดว่าแกคิดว่าแกมาเนี่ยเพื่อจะมาบริหารเลยแล้วแกถ้าเป็นรองนายก
ก็มีคนอื่นอยู่แล้วคือในพรรคเพื่อไทยก็มีคนที่รอตำแหน่งเหล่านี้เยอะนะตำแหน่งรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจตำแหน่งรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจเนี่ยมากมายหลายคนแต่นั่นผมคิดว่าคือเขาบอกใครเขาบอกใครว่าเนี่ยว่าเขาเป็นนายกอย่างเดียวตำแหน่งอื่นไม่รับเนี่ยเขาบอกใครก็เขาให้สัมภาษณ์ไงนั่นสิต้องการให้เสียงอันนี้ไปถึงใครมันมี2 อย่างนะครับหนึ่งก็คือเขาเป็นคนจริงใจมากไงไม่ได้มีแผนการอะไรหรอกก็จริงใจถามมาก็ตอบไปกับแบบที่สองครับเขาต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างอย่าลืมว่าระหว่างคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาก็ยังไม่ชัดเจนว่าใครมาที่หนึ่งใช่ไหมถึงตอนจะสี่แล้วไหนจะมีเบอร์สามอีกที่กำลังจะมาที่ว่าจะแน่กว่าสองคนแรกเนี่ยจะเป็นใครผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่คุณเศรษฐาสื่อสารไปถึงกรรมการบริหารพรรคคนที่สามว่าคนที่สามบอกพรรคเพื่อไทยครับว่าถ้าจะให้จะใช้งานเขาเนี่ยก็ต้องนายกเท่านั้นหรือเปล่านี่ผมก็เลยบอกว่านั้นฉากทัศน์ของทางพรรคก่อนเลือกตั้งเนี่ยต้องดูของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะไพ่ใบที่3ของเขาว่าใครจะเป็นว่าที่นายกแล้วมีโอกาสจะมาเป็นอันดับ1คือเป็นตัวจริงเนี่ยครับเขายังไม่เปิดออกมาครับมีคนซึ่งมันกำหนดเกมมันกำหนดเกมครับทั้ง2นั้นผมก็เลยชวนคุณสุทธิชัยนะครับคุณสุทธิชัยถามผมว่าฉากทัศน์หลังเลือกตั้งผมก็ชวนคุยฉากทัศน์ก่อนเลือกตั้งได้ครับก็หลังเลือกตั้งมันก็จะโยพลเอกประยุทธ์ไม่ถอดใจนะครับจะลงเป็นว่าที่นายกแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งไหมถ้ายอมลงเป็นส.ส.บัญชีอันดับหนึ่งแปลว่าไม่มั่นใจแล้วว่าตัวเองจะได้ถึง25เพราะไม่ถึง25ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเป็นส.ส.ไว้ถูกไหมครับพอเป็นส.ส.เนี่ยมันก็ยังไม่นับว่าเป็นคนนอกซะทีเดียวครับนะครับอย่าลืมว่าการเอานายกตามบัญชีรายชื่อเนี่ยของว่าที่นายกของแต่ละพรรคเนี่ยสามารถจะไม่เอาได้นะครับ272วรรค2เนี่ยนะครับมี272มันมี2วรรควรรคที่2บอกว่าถ้าไม่สามารถเลือกคนในบัญชีรายชื่อได้แล้วเนี่ยสามารถเอาคนนอกบัญชีได้แต่การเป็นนายกคนนอกเนี่ยเป็นของแสลงของการเมืองไทยยากยากแต่ถ้าเขาเหมือนกับบวชบวชก็มาเป็นส.ส.แล้วแม้ว่าจะเป็นว่าที่นายกที่ไม่ถึง 5%แต่เขาก็เป็นว่าที่นายกและเป็นส.ส.ด้วยจึงไม่ใช่คนนอกเพียงแค่เสียงไม่ถึง25โอกาสจะถูกเลือกเป็นนายกได้ก็ยังมีผมหมายนึกว่าเขาจะมีแผน2นี้ไหมอาจารย์ถ้ามีแผน2นี้แปลว่าความมั่นใจจะถึง25คนเนี่ยไม่มั่นใจอันนี้คือฉากทัศน์ส่วนพรรคเพื่อไทยรอดูไพ่ใบที่3นะครับว่าจะเป็นยังไงรวมถึงที่คุณทักษิณประกาศไว้ว่าจะกลับเมืองไทยอ๋ออันนั้นเงียบไปแล้วให้อุ้งอิงประกาศเนี่ยตกลงยังไงกันแน่จริงไหมจะทำก่อนเลือกตั้งหรือเปล่านี่คือฉากทัศน์ก่อนเลือกตั้งที่ต้องติดตามทั้งสิ้นครับเงียบแล้วเงียบไปเพราะว่ามีการประเมินผมก็จะมีการประเมินภายในพรรคว่าโอ้ยไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ต่อเพราะมันเกิดปฏิกิริยาทางสุ่มเสียงมากกว่าที่จะเป็นทางบวกใช่ใช่เงียบไปเลยใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปปลุกกระแสของคนไม่เอาทักษิณนะให้มาเลือกพลเอกประยุทธ์นะใช่ผลคือพลเอกประยุทธ์ชอบนะใช่ชอบชอบที่ประกาศมากเท่าไหร่ยิ่งชอบแล้วข้อที่น่าเป็นห่วงนะครับคุณสุทธิชัยครับอันนี้ก็ฉากทัดก่อนเลือกตั้งนะเรื่องที่3ครับเรื่องแรกคือพลเอกประยุทธ์ในพรรครวมไทยสร้างชาติอันที่2คือคนที่3ครับนะครับว่าที่นายกคนที่3ของพรรคเพื่อไทยส่วนประการที่3ครับเรื่องการยุบพรรคที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์สมชัยนะครับแม้ว่าอาจารย์สมชัยจะไปเป็น อยู่ในพรรคเสรีรวมไทยแล้วก็ตามใช่ครับเป็นนักการเมืองแล้วก็ตามแต่ด้วยความเป็นกกต.เก่านะครับข้อมูลอาจารย์สมชัยก็น่าฟังเสมอครับในเรื่องของการพูดถึงกกต.ทีไรเราก็ต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่าเป็นกกต.เก่าคืออาจารย์สมชัยบอกว่ามีการแก้ระเบียบให้ยุบพรรคแบบเทอร์โบถ้ามีการร้องให้ยุบพรรคเมื่อไหร่นี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการการตั้งต้องทำคำร้องให้เสร็จภายใน7วันแล้วส่งให้กกต.ภายใน30วันต้องวินิจฉัยยุบพรรคส่งสารรัฐธรรมนูญภายใน30วันกกต.วินิจฉัยใน7วันส่งสารรัฐธรรมนูญภายใน30วันเนี่ยนะครับมันแล้วที่น่าสนใจคือไหมครับมันเป็นระเบียบที่ไม่ใช้บังคับกับคำร้องก่อนหน้านี้
อ๋อแปลว่าอะไรครับการไปร้องยุบพรรคในช่วงนี้เนี่ยมันจะถูกแซงคำร้องก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยหมายความว่าถ้าหากว่าจะมีคำร้องใดเช่นคำร้องยุบพรรคการเมืองใดเกิดมีการเร่งขึ้นมาก็ว่ากกต.ไม่ได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะระเบียบเขาบอกให้เร่งจนกระทั่งแซงคำร้องก่อนหน้านี้ได้ดังนั้นข้อสังเกตของอาจารย์สมชัยเนี่ยมันก็มีน้ำหนักอยู่ไงแล้วสิ่งที่คุณทักษิณพูดไว้เนี่ยนะครับว่าให้อุ้งอิงประกาศเนี่ยก็เป็นเรื่องอันตรายมากเสี่ยงมากสุ่มเสี่ยงมากอันตรายมากครับเพราะว่าการที่พรรคการเมืองยอมให้คนซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคมาควบคุมครอบงำชี้นำวงการเนี่ยนะครับมันอาจเป็นความผิดถึงขั้นยุบพรรคไงประกอบกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยมีฉากทัดก่อนเลือกตั้งอีกข้อหนึ่งว่าไพ่ใบนี้เขาจะเล่นกันไหมซึ่งเป็นเกมอันตรายแล้วผมก็จะเคยประเมินไปแล้วว่าเขาน่าจะไม่เล่นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดยุบพรรคเพื่อไทยคนจะไปเลือกก้าวไกลยุบก้าวไกลก็เลือกไปเลือกไทยสร้างไทยยุบไทยสร้างไทยก็ไปเลือกเสรีรวมไทยยุบเสรีรวมไทยซึ่งมีพรรคอื่นอีกที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยจะไม่มาเพื่อเกมยังไม่ได้ข้ามมาฝั่งนี้เสียงไม่ได้ข้ามมาฝั่งไม่ข้ามฝั่งแล้วจะสุดแล้วเพื่อเผลอเนี่ยจะไม่ได้เลือกตั้งนะครับไม่เลือกตั้งคือคนลงถนนเนี่ยเมื่อคุณไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งผมว่าเป็นเกมอันตรายผมก็เลยมองว่าอันตรายเป็นเลยมองว่าเขาไม่น่าเล่นเกมนี้แต่ถามว่ามันเป็นไพ่ในมือไหมมีไพ่นี้อยู่บนมือครับเขาจะเล่นหรือเปล่านั่นเองใช่ใช่นี่คือฉากทัดก่อนเลือกตั้งครับคุณสุทธิชัยทัดอันตรายเลยมากเลยนะนี่อย่ายกขึ้นมาแต่ละอันเนี่ยนะโอ้มาดูหลังเลือกตั้งกันบ้างหลังเลือกตั้งการฟอร์มรัฐบาลนาโอกาสที่ใครเป็นนายกได้บ้างอาจารย์ว่ามันไอฉากทัดหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับฉากทัดก่อนเลือกตั้งเมื่อกี้นี้ใช่เราถือว่าข้อที่3ยุบพรรคเกมนี้เขาไม่เล่นพลเอกประยุทธ์สมมติว่าได้เกิน25ครับนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยล่ะผมยังรอฟังเบอร์3อยู่นะครับเมื่อเบอร์3เป็นนี่ส่วนเบอร์3เป็นหมอมิงถ้าที่ผมได้ยินมาเป็นคนอื่นนะนะที่จะมีน้ำหนักมากกว่านั้นมีคนเริ่มหนักมากขนาดที่หมอมิงขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาครั้งนี้ก็เลยโอ้นี่ไงหมอมิงแต่ว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ครับเอาละประเด็นคืออย่างนี้ครับไอฉากทัดหลังเลือกตั้งมันขึ้นอยู่กับฉากทัดก่อนเลือกตั้งที่เราพูดเมื่อกี้นี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับพรรคการเมืองเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลกันเนี่ยเขาทำเหมือนเล่นไพ่ผมเนี่ยไม่อยากจะเปรียบเทียบกับไพ่หรอกนะครับแต่ว่าอย่าไปคิดเล่นการพนันเสมอไปไพ่มันเป็นเกมอย่างหนึ่งใช่ไหมครับประเด็นคือการเล่นไพ่เนี่ยเช่นคุณสุทธิชัยเคยเล่นลัมมี่ไหมฮะใช่ใช่มันต้องหลายหน้าใช่ไหมต้องมีทั้งตองทั้งเรียงนะมันต้องมีหลายหน้าเข้าไว้อ่ะไม่มีใครเล่นไพ่หน้าเดียวหรอกแล้วรออยู่ตัวเดียวเนี่ยใครเขาทิ้งมาไม่มีทางหรอกครับไม่ได้คนชนะมันต้องเล่นสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าต้องถูกต้องการเล่นการเมืองหลังเลือกตั้งคือความจริงมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดเขาต้องต่อเขาต้องเกิดเตรียมไว้รวมกับพรรคนี้ก็ต้องต่อช่องไว้พรรคนี้ต่อช่องไว้รวมพรรคนี้ต่อช่องไว้ครับใช่ถึงตอนจริงเนี่ยจะรวมกันแบบไหนปัจจัยคืออะไรรู้ไหมครับจำนวนส.ส.แน่นอนมันเป็นคณิตศาสตร์การเมืองเพียวๆแต่พอดีสุดทิศสารการเมืองในคราวนี้มันซับซ้อนกว่าทุกครั้งเพราะไอการที่สวเนี่ยนะครับมาร่วมโหวตเรื่องนายกด้วยทำให้มันซับซ้อนเพราะแม้จะมีเสียงถึงจำนวนที่เป็นนายกได้คือ376เสียงแต่ถ้าไม่มีเสียงสสถึงครึ่งไม่ง่ายคือเป็นนายกด้วยเสียงสวเนี่ยแล้วสสไม่ถึงครึ่งมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะร่างพรบนะครับจะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนแล้วถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่รับก็ตกไปเลยตกไปเลยสวช่วยอะไรไม่ได้ครับตกไปเลยครับแล้วพรบแรกที่ต้องพิจารณานะครับก็คือร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับใช่ใช่ใช่แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นอำนาจของสสรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้หรอกถ้าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะมันต้องน้อยไม่มากคุณสุริชัยน้อยเช่นสัก230นะขาดอยู่20เนี่ยก็ไปช้อปปิ้งเอาข้างหน้าแต่ถ้าเกิดได้แค่200อ่ะ
ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่เชื่อ50คนมันไม่ถึงอ่ะดังนั้นผมถึงบอกว่าปัจจัยคือจำนวนส.ส.ครับครับในทางกลับกันครับพรรคซึ่งมีส.ส.เกินครึ่งแต่รวมกันแล้วไม่ถึง376นะครับก็เป็นนายกไม่ได้แม้จะอยู่ได้แต่ว่าแม้จะไม่ถึง376แต่ถ้าเกิดรวมกันแล้วนะครับเข้าไปใกล้376เช่นได้350คุณสุริชัยคิดว่าสวจะกล้าฝืนไหมฝืนกล้าฝืนก็คงยากยากดังนั้นในขณะนี้ทุกพรรคทำยังไงครับครับทุกพรรคคือต้องทำตัวเลขส.ส.ให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันยากที่สุดเพราะว่าการแข่งขันมันดุเดือดเหลือเกินใช่และในครั้งแรกนี้ก่อนจะเลือกตั้งคือเลยครับต้องหาทางเอาตัวส.ส.เก่ากลับมานะครับผู้สมัครที่มีศักยภาพมีโอกาสชนะได้ที่หนึ่งในแต่ละเขตเนี่ยเข้าพักให้มากที่สุดคือความยากอยู่นี้ครับคุณสุทธิชัยครับระบบเลือกตั้งของเราเนี่ย400คนมันเป็นระบบที่มีผู้ชนะแค่คนเดียวในแต่ละเขตเขตละคนใช่ครับแล้วเป็นเขตละคนที่เรียกว่าคะแนนไม่ต้องถึงครึ่งคะแนนไม่ถึงครึ่งก็แปลว่านะครับคุณแค่ได้คะแนนมากสุดจะน้อยแค่ไหนก็ได้นะขอให้มากสุดคือ pass the post ใช่ไหม first pass the post ครับก็ระบบที่ส่งเสริมให้คนเลือกพรรคใหญ่เพราะเลือกพรรคผู้สมัครอันดับ 3, 4, 5เนี่ยคะแนนมันตกน้ำหมดใช่เป็นเวสเซตบวชคะแนนเสียหมดนะครับซึ่งทำให้พรรคเล็กหายเกลี้ยงใช่สสบัญชีรายชื่อนะครับจากเดิมสสพึงมีเนี่ยมันหาร500ใช่ไหมใช่คะแนนก็แค่ 71,000 ได้สส1คนตอนนี้พอหาร100เนี่ยนะครับผู้ไปเลือกตั้งบัตรดีสมมติมีสัก37ล้านคนจะ37ล้านใบคือเพราะว่าคนมาเลือก 75% เนี่ยมัน39ล้านของ52ล้านคนผู้มีสิทธิ์ 75% เท่าเขาที่แล้วก็39ล้านสมมุติว่ามีบัตรงดออกเสียงบัตรเสียสัก2ล้านตีสูงไว้37ล้าน100หารคือ 370,000 นะคุณสุทธิชัยต้องได้ 370,000 คะแนนถึงได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์1คนโอ้โหหนักเว้ยพรรคในสภาจะเหลือเพียงแค่10พรรคครับ11พรรคอย่างมากไม่เกินโหลอ่ะจาก27พรรคเนี่ยจะเหลือไม่ถึงครึ่งอย่างแน่นอนตัวเลขอยู่ระหว่าง10ไม่เกิน11อย่างดีมากสุดก็12ผมดูว่าอยู่ระหว่างนี้นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันประการแรกคือพรรคเล็กพรรคน้อยจะหายไปนะครับแล้วพรรคซึ่งเราคาดหมายกันคือเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นพรรคอันดับ1ใช่มั้ยครับเขาประกาศแลนสไลด์ประเด็นคือเพื่อไทยจะแลนสไลด์ไหมแลนสไลด์ถ้าแลนสไลด์ได้อำนาจต่อรองก็มากแลนสไลด์คือเท่าไหร่ถึงจะเรียกแลนสไลด์ด้วยนะไม่ใช่แค่แลนสไลด์แลนสไลด์อยู่ที่230 250ถือว่าแลนสไลด์หรือว่าสองต้อง270ขึ้นคือผมเข้าใจว่าที่พูดกันว่าแลนสไลด์เนี่ยความหมายถึงได้เกินครึ่งของสภาโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็จะเอาตรงว่า250เป็นเกณฑ์ครับถามว่าจะถึงไหมผมคิดว่าพรรคทางฝั่งที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ย mm-hmm. นะครับทางฝั่งที่ไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟเนี่ย mm-hmm. ผมเชื่อว่ารวมกันเนี่ย mm-hmm. คุณสุทธิชัยคิดว่าถึง300ไหมไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมฝั่งไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มองก็มีเพื่อไทยก้าวไกลไทยสร้างไทยเสรีรวมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมความจริงถ้าไม่ถึงแต่โอกาสของพลเอกประยุทธ์ยังมีอยู่นะครับใช่ถูกไหมล่ะเขาได้200กว่าขึ้นไปเนี่ยยกเว้นเสียแต่ว่าจะข้ามห้วยมาเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐด้วยอันนี้เป็นสูตรต่อไปแต่สูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่จะทำให้แคนดิเดตของเพื่อไทยซึ่งผมคิดว่าไม่ตายตัวเป็นคนอุ้งอิงนะครับเพราะรอฟังเบอร์สามอยู่ว่าเป็นใครนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคอื่นจนเกิน300ไปได้โอกาสของแคนดิเดตของเพื่อไทยก็จะมีมากขึ้นใช่นะครับโดยไปดึงกับพรรครัฐบาลร่วมอีกสักพรรคหนึ่งใช่หรือเผลอเนี่ยไปให้ถึง376ยังได้เลยนะครับถ้ายอมรวมกับพรรคทางฝั่งนั้นแต่ประเด็นคือพรรคฝั่งนั้นก็จะไม่ยอมมาเช่นถ้าเขาไม่ได้ตำแหน่งอย่างนายกรัฐมนตรีอันนี้คืออันที่2ครับก็คือพลเอกประวิตรต่อรองแต่ว่าพลเอกประวิตรสมมติว่าพลเอกประวิตรนะครับเกิดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ส.ส.ไม่ถึง50
อำนาจต่อรองมีขนาดไหนจะต่ำลงต่ำลงถ้าได้ร้อยหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นนายกแง่เลยถ้าน้อยหนึ่งไงเอาแน่นอนแต่ถ้าเกิดได้แค่50หรือต่ำกว่านั้นเนี่ยอำนาจต่อรองก็ไม่มีก็คงจะดึงมารวมแต่คงไม่มีอำนาจต่อรองที่จะได้อำนาจต่อรองจะอยู่ที่ว่าพลเอกประวิตรจะสามารถแนวโน้มให้พรรคที่มาชวนเนี่ยเชื่อว่าสามารถดึงเสียงวอได้เท่าไหร่จุดขายของพลเอกประวิตรคือคำว่าปรองดองนี่แหละครับปรองดองถ้าพลเอกประวิตรสามารถทำให้ตัวเลขถึง376ได้โดยวิธีใดโดยที่ไม่ต้องอาศัยเสียงสวนะเป็นนายกได้ครับเพราะเพื่อไทยเองรวมได้ไม่ถึงแต่สูตรนี้หมายความว่าพลเอกวิทย์ก็ต้องได้สสพอสมควรนะนอกจากเกินยี่ไม่น่าเกลียดกันไปเช่นสัก50ขึ้นนิดหน่อยได้ครับเพราะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าอำนาจต่อรองมันจะน้อยมากนะครับอย่าลืมว่าสถานการณ์ที่เราชอบพูดกันว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์18เสียงก็เป็นได้เลยเนี่ยไม่ได้เป็นทันทีนะครับโอ้มันคนละบริบทคนละบริบทเป็นต่อจากพี่ชายนะครับใช่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 พี่ชายเนี่ยถูกคว่ำในตอนแถลงนโยบายเพราะรัฐธรรมนูญ2517เนี่ยแถลงนโยบายต่อสภาเสร็จเนี่ยเขาต้องให้สภาลงมติแล้วทำอีท่าไหนสภาเนี่ยดันลงมติไม่รับใช่ก็เลยมันคงมีปัญหาการเมืองกันเองอ่ะเล่นกันเองอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ใช่ในบริบทนี้นะครับดังนั้นผมก็มองว่าอย่าไปคิดว่ามี25เสียง30เสียงแล้วจะเป็นนายกได้ครับนะครับแต่ว่าโอกาสของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยคือฉากทัศน์นี้พลเอกประวิตรฉากทัศน์นี้คือพลเอกประวิตรสามารถรวมนะครับให้คำว่าปรองดองเป็นคนเชื่อมประสานนะครับทุกข้างทุกฝ่ายจะเรียมเสียงสสได้376แล้วสวก็โหวตตามสวถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยไม่สนใจแล้วครับว่าจะมีให้พลเอกประยุทธ์กี่คนพลเอกประวิตรกี่คนเพราะว่าพลเอกประวิตรสามารถรวมเสียงได้ถึง376ถูกต้องอันเนี้ยถามว่าพลเอกประวิตรมีศักยภาพนี้ไหมก็ทำเล่นไปนะแต่มีเงื่อนไขครับคือต้องมีจดหมายอีกจดหมายจดหมายว่าต้องแยกตัวเองออกจากคสช.ให้มากที่สุดอ๋อจดหมายฉบับที่4ตามมาเผลอๆต้องไปอ่านที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยนะโอ้โหตัวอย่างคือผมก็พูดให้เห็นภาพคือต้องให้เห็นว่าคืออย่างนี้ปัญหาของการรวมกับเพื่อไทยคืออะไรเพื่อไทยไปรวมกับพรรคที่ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกในปี2562ได้ยังไงเพื่อไทยไปยกมือให้กับ3ป1ใน3ปได้ยังไงใช่ไหมฮะนั้นพลเอกประวิตรมีทางเดียวคือต้องเคลียร์เส้นทางนี้ด้วยการแยกระยะออกมาจากพลเอกประยุทธ์ให้มากขึ้นมากจนแตกอ่ะแล้วถ้าประกาศได้นะถ้าผมจะเป็นนายกนั้นก็คือผมคือหมายถึงว่าผมลงเสียงได้376ผมจะไม่เป็นนายกโดยใส่เสียงสวโอ้เท่เลยนะแล้วผมจะไม่รวมกับพลเอกประยุทธ์โอ้ยอย่างนั้นมันแตกแรงไปแรงไปอย่างนั้นคิดเกินไปเป็นไปไม่ได้ขนาดนี้นักข่าวถามว่าพูดให้ฟังไงว่าวิธีการทำให้จนกระทั่งว่าทางฝั่งมวลชนคนเสื้อแดงเขาไม่ต่อต้านเนี่ยถ้าทำได้ถึงขนาดนี้นะถ้าได้แต่ว่าเขาคงไม่ทำขนาดนั้นแต่ว่าไอการประกาศว่าไม่เอาเสียงสวนี่ทำเล่นไปนะเป็นไปได้ตรงนี้ไปได้นะตรงนี้ผมจะรวมเสียงให้ถึง376โดยไม่ใส่เสียงสวถ้าเขากล้าประกาศก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะเพื่อไทยถ้ารวมไม่ได้ก็ต้องให้พลเอกประวิตรเป็นคนรวมให้แต่พลเอกประวิตรต้องทำให้เห็นว่าตัวเองไม่ใช่คสช.อดีตที่ผ่านมาเป็นความผิดพลาดเป็นความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ผมรู้แล้วมันไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารต้องหมดไปมันต้องพูดขนาดเลยครับคุณสุทธิชัยครับทีนี้โอกาสของพลเอกประยุทธ์ฉากทัศน์ที่3นะผมก็ตามที่คุณสุทธิชัยถามเลยนะผมเพียงแค่ของเพื่อไทยเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปติดมันต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งมันจะมีคุณเศรษฐาทวีสินหรืออันดับ3ที่เคยไม่เปิดมาก็ได้ไม่อันดับ3สิคนที่3ที่อาจจะกลายเป็นอันดับ1ก็ได้เราฟังของเพื่อไทยส่วนฉากทัศน์ที่พลเอกประวิตรจะเป็นนายกนั้นก็มีเงื่อนไขเดียวครับพลเอกประวิตรรวมได้ถึง376ใช่โดยที่ไม่ใส่เสียงสวครับเพื่อไทยต้องยอมรวมใช่แล้วคงมีการต่อรองเรื่องต่างๆแหละนะครับถึงเกิดดีลนี้ได้ส่วนฉากทัศน์ที่3ที่พลเอกประวิตรไอ้ทนทีพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกเนี่ยฉากทัศน์นี้คุณสุทธิชัยลองอธิบายดีกว่าครับมันจะเกิดได้ยังไงเกิดได้ถ้าพรรค
รวมไทยสร้างชาติได้สัก40-50ที่นั่งพลังประชารัฐได้สัก40-50ที่นั่งเป็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจับมือกับพรรครัฐบาลปัจจุบันก็ภูมิใจไทยปัดไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเล็กพรรคน้อยต่างๆรวมกันก็เกิน250ได้เปล่าไม่รู้นะนับไปยังเดี๋ยวจะทีนี้คำถามว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยรวมกับก้าวไกลรวมถึงไทยสร้างไทยเกิน250เกิน250ถ้าอย่างนั้นก็เป็นสูตรที่เหลือก็ไงก็ไม่ถึงไม่ถึงถ้างั้นนายกก็ต้องไปเป็นฝั่งโน้นไปเป็นของเพื่อไทยได้คือโอกาสที่เป็นได้ต้องเป็นอย่างคุณสุริชัยว่าเขาต้องรวมกับพลเอกประวิตรแล้วก็รวมกับพรรครัฐบาลขณะนี้ซึ่งได้แก่ภูมิใจไทยพิปัตแล้วชาติไทยพัฒนาจนถึง250หรือปรับลงมาสัก20 10 20แล้วไปช้อปปิ้งเอาดับหน้าคือปรับเพื่อเป็น250ถ้าสมมติในสูตรนี้นะ230 240เนี่ยใกล้ๆแล้วก็ไปช้อปเอามีพรรคเล็กพรรคกลางเนี่ยที่พร้อมที่จะมาเล่นด้วยเนี่ยแล้วก็โอกาสที่สวลงให้ก็มีสูงถ้าหากพลเอกประยุทธ์สามารถจะเล่นเกมนี้ได้ซึ่งผมคิดว่าถ้าหากว่าทางฝั่งที่เรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยนะครับเขารวมกันแล้วเนี่ยเขาเกิน250ไปพอสมควรนะครับเช่นไปถึง270 280ครับไอ้ฝั่งนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆไงใช่ยิ่งห่างจาก250ไปมากเท่าไหร่โอกาสเป็นก็น้อยลงเท่านั้นยิ่งเขารวมกันได้มากใกล้300หรือถึง300เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งกดดันสว.ผมจึงมองว่าฉากทัศน์ที่3เนี่ยยากเป็นไปได้น้อยสุดใน3ฉากทัศน์แต่ว่าความเป็นไปได้ที่ใกล้ที่สุดเร็วที่สุดคือเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐอันนี้เป็นอีกฉากทัศน์หนึ่งประเด็นคือว่าสูตรเนี้ยแสดงว่าต้องการรวมไม่ถึง376ใช่จึงจำเป็นต้องดึงประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยใช่ประชาธิปัตย์ก็อาจจะเข้ามาอยู่ในสูตรนี้ซึ่งก็จะได้370ขึ้นอันนี้สูตร376นะครับแต่สูตรนี้ต้องมีเพื่อไทยมีเพื่อไทยเพื่อไทยแต่ว่าประเด็นคือคำถามคือว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะรวมกันได้ในภาวะนี้นี่เป็นไปได้ความเป็นไปได้สูงกว่าสูตรที่3ผมคิดว่าใช่ผมเห็นด้วยแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าฉากทัศน์ที่เราจะเห็นเพื่อไทยรวมกับภูมิใจไทยนะครับถ้าหากว่าเรื่องเก่านะครับของคุณเนวินนะครับกับพรรคตั้งแต่เป็นพลังประชาชนสิ ใช่ไหม พลังประชาชนเนี่ยคือไทยรักไทยหมายเลขสองโดนยุบใช่ไหมใช่แล้วก็มีการย้ายข้างก็ทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับกลายเป็นฝ่ายค้านนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่ามันจบไปหรือยังนะแต่ผมก็มองว่าความรู้สึกโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่พอสมควรเหมือนกันคือเขาก็เป็นคนที่เราอ่านได้ยากนะติดตามก็ได้ข้อมูลอะไรที่น่าฟังที่น่าไปคิดต่อน่าสนใจว่าจริงไม่จริงแค่ไหนอย่างไรก็คือการแฉของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็การที่คุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับถูกศาลรัฐมนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะมีมูลนะครับเรื่องการถือหุ้นนะครับในบริษัทแล้วเป็นบริษัทที่ก็ดันมีงานกับกระทรวงคมนาคมอะไรแบบนี้นะครับผมว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต้องติดตามดูต่อไปครับครับองค์การภูมิใจไทยเนี่ยก็ถ้าพูดจริงนะครับภูมิใจไทยรวมกับพลเอกประยุทธ์ง่ายกว่ารวมกับเพื่อไทยแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดไม่ได้นะครับโซ่ข้อกลางอย่างพลเอกประวิตรอาจทำให้ได้ก็ได้เราไม่ทราบอันนี้ก็เป็นฉากทัศน์ที่เรียกว่าเป็นฉากทัศน์ย่อยอยู่ข้างในในสูตรว่า376ของพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับจะมีพรรคอะไรบ้างผมคิดว่าพลเอกประวิตรมีโอกาสเลือกประชาธิปัตย์มากกว่าภูมิใจไทยด้วยซ้ำไปนะแน่นอนแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้กี่ที่นั่งล่ะใช่ไหมไอ้คณิตศาสตร์จะเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีคุณสุทธิชัยคิดว่าจะมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลังเลือกตั้งไหมพรรคไผ่ปัดมีคิดว่ามีแสดงว่าคุณสุริชัยมองว่าได้น้อยกว่าเขาที่แล้ว
ประชาธิปัตย์ใช่แนวทางแนวโน้มเป็นเช่นนั้นต้องรอดูกันนะครับในภาคใต้ครับนะครับผมฟังดูเนี่ยทั้งคุยกับคนในพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งคุยกับคนพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็วิเคราะห์กันเข้าข้างตัวเองกันทั้งหมายว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าข้างตัวเองกันทั้งคู่ใช่ใช่นะครับใช่แต่ว่าดูเดือดแน่นอนครับในภาคใต้อยู่เดือด58ที่นั่งนี่กระจุยเลยผมว่าแบ่งกันโอ้โหแต่ละพรรคได้ไม่มีใครได้มากแต่สนามนครศรีธรรมราชนี่ก็ดูเดือดน้อยลงไปหน่อยนะใช่เพราะว่าพอไม่นับคนต่างด้าวเป็นประชากรเนี่ยนครศรีธรรมราชได้ส.ส.เพิ่มอีก1คนมีที่ว่างเพิ่มไปอีก1คนแต่ว่าอย่างนี้ก็น้อยลงไปหน่อยอาจารย์ปริญญาระหว่างโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นไปได้กว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่เรื่องเก่าของเขาจบไปได้ยังแต่อย่าลืมว่าไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะประกาศว่าเขารวมจะรวมใครเขาไม่ประกาศนะอำนาจต่อรองเขาจะหายไปทันทีใช่ไหมครับเขาต้องอยู่ในฐานะที่แบบเขาเลือกได้พอเขาเลือกได้ปุ๊บอำนาจต่อรองของภูมิใจไทยก็ไม่มีไงจะมาต่อรองกระทรวงเกษตรเอแบบที่ต่อรองกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต่อรองไม่ได้ครับเพราะถ้าต่อรองมากเราจะเอาก้าวไก่ใช่มันเป็นแบบนี้ไงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่เราจะไม่เห็นไม่น่าจะเห็นนะครับที่เพื่อไทยจะชวนทั้งก้าวไก่และภูมิใจไทยไปอยู่ด้วยกันเออยากครับโอกาสของก้าวไกลกับประชาธิปัตย์มาอยู่กับเพื่อไทยยังเป็นไปได้มากกว่า yeah. แต่ทั้งหมดนี้ผมเรียนว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้มากน้อยนะ ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งของแต่ละพรรคว่าออกมาเท่าไหร่อำนาจต่อรองก็มากเท่านั้นถูกต้องนะครับฉากทัศน์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับในแง่ของจะมีสูตรผสมรัฐบาลอะไรบ้างแล้วใครบ้างที่มีโอกาสเป็นนายกเนี่ยมันก็ไม่พ้นไปจากที่คุณสุชัยได้ตั้งประเด็นไว้ตอนต้นหนึ่งคือเป็นคนของเพื่อไทยเพียงแต่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือว่าคนที่สามที่เขาไม่เปิดออกมาลองฟังต่อไปอยู่ที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถรวมเสียงได้เองจนเกิน300ไปมากแค่ไหนใช่ฉากที่สองนะครับพลเอกประวิตรผมเห็นอยู่สูตรเดียวครับคือเขาสามารถรวมได้376นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาไม่เอาเสียงสว.นะอะไรเงี้ยนะครับเขาเพื่อให้ตัวเองไม่ใช่ฝ่ายคสช.ใช่ดังนั้นมีโอกาสส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยฉากทัศน์ที่3ดูจะเป็นไปได้น้อยกับเพื่อนเพราะว่าความเป็นไปได้ของการที่พรรคฝั่งประชาธิปไตยรวมกันเกิน250ไปพอสมควรเนี่ยมันมีมากจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จะรวมพรรคที่เหลืออย่างไรก็ยังไม่ใกล้250ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าภาพนี้ว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยที่สุดคิดว่าคุณจุรินทร์ประชาธิปัตย์จะวางทิศทางไว้ยังไงจับมือกับเพื่อไทยนี่ก็กระอ่วนเรื่องนี้คุณสุทธิชัยก็ทราบนะครับว่าในคราวที่แล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเขาจับมือกันแน่นเลยนะแล้วภูมิใจไทยก็มัดรวมเอาชาติไทยพัฒนามาเป็นแพ็คคู่ด้วยใช่คือก้อนเนี้ยนะครับคือ100เท่าไหร่เกือบ120เสียงก้อนเนี้ยแล้วคือก้อนนี้เองแหละครับทำให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกถูกต้องในคราวนี้ก้อนนี้นะครับมันจะถูกแยก นี่ไงฉะนั้นมันไม่ง่ายสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เลยถ้าไม่มีทำไมรู้ไหมที่ถูกแยกก็เพราะว่าต่อให้รวมกันทั้งก้อนแล้วเนี่ยแล้วรวมกับรวมไทยสร้างชาติมันยังไม่ถึง250นะครับไม่ถึงนั่นแหละครับก็ต้องแยกละต้องแยกขายไอ้คราวที่แล้วรวมกันแล้วรวมกับพลังประชารัฐมันเกิน250ไงใช่มันเกินมาหน่อยนึงมันเกินมาไม่กี่คนแต่มันเกินไงแล้วพอไปช็อปเอาเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจใหม่ผมสับสนแล้วชื่อพรรคการเมืองเยอะเหลือเกินเศรษฐกิจไทยพรรคคุณมิ่งขวัญเนี่ยอ๋อนั่นเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจแล้วแกก็ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะสิฉะนั้นฉากทัศน์ที่เห็นอยู่นี่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงมากเป็นการเลือกตั้งที่ผมคิดว่าแข่งขันกันเดือดใช้เงินกันมหาศาลแล้วก็มีตัวแปรที่
ประเมินไม่ได้อีกมากมายก่ายกองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงคิดว่าภาคประชาชนจะมีบทบาทอย่างสำคัญนะครับที่คุณสุริชัยจัดตอบโจทย์เลือกตั้ง66ครั้งแรกเนี่ยกับเชิญท่านเลขาธิการกกต.กับทางภาคประชาชนนะครับคือทางไอลอมานั่งเสวนากันนั่นไปสู่การที่ผมเองด้วยนะครับก็ได้เป็นช่วยเป็นตัวกลางในการพาเข้าไปคุยกันเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าท่ามกลางความรู้สึกไม่ไว้วางใจกกต.ซึ่งมันเป็นของสืบเนื่องมาตั้งแต่เลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับมันยังมีต่อไปนะครับแต่ว่าการแก้ไขกฎกติกาหลายอย่างผมเชื่อปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสจะน้อยลงครับก็จะช่วยได้บ้างนะครับมันคือผมหมายถึงว่าจะไปโกงกันที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันทำได้ไม่ได้แล้วเพราะเขาให้ถ่ายรูปได้แล้วใช่เขาให้ผู้สังเกตการไปเฝ้าได้แล้วแต่การโกงกันก่อนหน้าวันเลือกตั้งต่างหากด้วยการให้ประโยชน์หรือการใช้เงินเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับจะทำอย่างไรเป็นโจทย์ของเราต่อไปถูกต้องครับนี่นะควรต้องฝากอาจารย์ปริญญาตามเกาะติดให้ใกล้ชิดเพราะว่าเราจะต้องคุยกันหลายรอบก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับแต่อย่าลืมนะครับคุณธนิชัยครับจะทำนายฉากทัดหลังเลือกตั้งต้องมาดูผลของก่อนเลือกตั้งก่อนนะครับว่าฉากทัดที่เราคาดการมันออกมาทางไหนถูกต้องแล้วค่อยมาดูผลการเลือกตั้งโอเคครับถึงจะรู้ว่ามันจะไปทางไหนโอเคอย่างนั้นเราก็ต้องตั้งวงกันอีกหลายรอบนะครับฉากทัดก่อนเลือกตั้งหรือว่าฉากทัดก่อนยุบสภาได้ซ้ำไปเนี่ยใช่มันจะเป็นยังไงใช่ครับผมจะรอดูมากว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะลงเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งจริงไหมก็มีเวลาคิดเพราะว่าแกนอนอยู่โรงพยาบาล 2-3 คืนเนี่ยนะมือบวมนะมีเวลาคิดเรื่องเหล่านี้ซึ่งแล้วก็สองเนี่ยพอยุบสภาเปรี้ยงเนี่ยนะครับมีสสเนี่ยไหลเข้ามามากแค่ไหนเนี่ยแหละครับคุณสุทธิชัยครับต้องดูตรงนี้ต้องดูอย่าลืมว่าอย่าลืมเมื่อกี้นะพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยนะครับการสังกัดพรรคมันแค่ถูกต้อง30วันครับขณะที่การเลือกตั้งกกต.เขากะ60วันช่วงเวลา30วันก่อนเข้าครบ30วันเนี่ยครับโอ้โหมันจะโกลาหลมากครับเราจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นน่ะการดึงการดูดการช็อปอะไรต่างๆเนี่ยใช่มันจะโกลาหลพอสมควรเลยครับใช่แต่ว่าที่อาจารย์ปริญญาไม่ได้พูดถึงว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้สสเข้ามาอยู่กับพรรคไหนเท่าไหร่คือกระสุนของพลเอกประยุทธ์เทียบกับกระสุนของพลเอกประวิตรเนี่ยใครมากกว่าใครตรงนี้อาจารย์มีส่วนสำคัญมากเพราะว่าการจะดึงใครมาหรือไม่มาเนี่ยมันเป็นการต่อรองกันนะอาจารย์นึกถึงนาทีสุดท้ายเลยนะตอนเนี้ยผมว่ามันต้องไปถึงเรื่องในทุนนะฮะที่อยู่เบื้องหลังของใช่ไงผมหมายถึงว่ากระสุนเนี่ยหมายถึงว่าสายป่านท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยของฝ่ายไหนมีมากน้อยกว่ากันอย่างไรตรงนี้คุณสุทธิชัยก่อนจะจบเนี่ยถ้าคุณสุทธิชัยเป็นทุนใหญ่คุณสุทธิชัยกล้าแทงม้าตัวเดียวไหมไม่กล้าเออแล้วเนี่ยมันที่ทางได้เงินมากหรอครับไม่มีใครกล้าแทงม้าตัวเดียวหรอกไม่แต่ว่าแทงม้าตัวเดียวแต่ก็ต้องแบ่งสัดส่วนไงนั่นไงตรงนี้ก็จะสำคัญพอแบ่งไปมันก็ไม่มีทางให้หมดไงมันก็ต้องแบ่งไปไงใช่แบ่งกระสุนไปมันก็แปลว่าทุกคนก็มีกระสุนพอกันไงไม่พอกันคนหนึ่งมีกระสุนมากกว่าโอกาสชนะจากกระสุนมันก็มากกว่าถ้าพอแบ่งก็เฉลี่ยกันไปเฉลี่ยไปแต่ถึงเฉลี่ยต้นทุนเดิมนะครับต้นทุนเดิมไม่เท่ากันนะไม่ใช่หารสองหารเท่ากันนะไม่ใช่นะเขาก็ประเมินนายทุนผมก็เชื่อก็ประเมินว่าโอกาสของฝ่ายไหนได้มากกว่าใครก็ต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้ามี2ปอแล้วต้องแบ่งกระสุนกันเนี่ยถ้าฉากทัดนี้มีจริงซึ่งผมไม่อยากจะบอกว่ามีจริงนะไม่อยากจะให้มันมีแต่ถ้ามันมีจริงขึ้นมาเนี่ย 100% เนี่ยคุณสุทธิชัยจะให้ปอประยุทธ์เท่าไหร่ปอประวิตรเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่พฤติกรรมวิธีการคิวของ2ปอด้วยแล้วนะครับดูวิธีการมนุษยสัมพันธ์การติดต่อยกหูพูดคุยกันเนี่ยพลเอกประวิตรนี่คล่องกว่าใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นเลยครับดูวันยุบสภาแล้วมีสสไหลเข้าพรรคไหนมากกว่ากันครับใช่ถูกต้องแต่ว่าจะไหลมากน้อยกว่ากันอยู่ที่กระสุนด้วยมีแค่ไหนด้วยฉะนั้นตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยช่วงแล้วพอดีมันมีเวลาให้คิดเยอะไงคุณสุทธิชัยมีเวลาเพราะการสังกัดพรรคมันแค่30วันนับถึงวันเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยมัน60วัน
มันจะมีช่วงเวลาเกือบ1เดือนแล้วครับที่จะเกิดความไอ้กลหนตรงเนี้ยโอเครอดูครับนี่คือฉากทัศน์ที่เราต้องดูครับต้องนี่คือฉากทัศน์ก่อนยุบสภาใกล้ๆนั้นเราจะได้ตั้งวงคุยกันในเวทีไหนก็ตามแต่นะครับอาจารย์ครับครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device